ยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์มีรายได้เมื่อมีรายได้ก็ต้องจ่ายภาษีนะรู้ไหมแต่ดูก่อนอย่าเพิ่งตกใจไปการบริหารภาษีมีขั้นมีตอนมีหลักการซึ่งมันไม่ได้ยากเกินไปนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับรายการที่จะทำให้ข่าวเศรษฐกิจซึ่งฟังแล้วหลายครั้งจะบอกว่าเข้าใจค่อนข้างยากทฤษฎีก็ค่อนข้างเยอะทำให้กลายเป็นสิ่งที่ง่ายครับเพราะว่าข่าวเศรษฐกิจนั้นจริงๆแล้วมันไม่ได้ไกลตัวเราเลยครับแต่ในปัจจุบันเวลาที่เราพูดถึงข่าวเศรษฐกิจแล้วเราต้องยอมรับอย่างนะครับว่าเรื่องของเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยเทคโนโลยีดิจิทัลแล้วก็เทคโนโลยีโซเชียลมีเดียนั้นยิ่งวันยิ่งทวีความสำคัญในเรื่องของเศรษฐกิจด้วยโซเชียลมีเดียซึ่งต้องบอกว่าเป็นแอปพลิเคชันที่มีความสำคัญและกลายเป็นแหล่งรายได้ของคนจำนวนมากมายและกลายเป็นอาชีพในฝันนะครับของเด็กรุ่นใหม่ๆติดอันดับท็อป10ในบ้านเรากันเลยทีเดียวผมกำลังพูดถึงเรื่องของอาชีพการเป็นยูทูบเบอร์และก็อินฟลูเอนเซอร์กันด้วยครับเพราะว่าหากว่าใครก็ตามที่มีสถานะเป็นยูทูบเบอร์และสามารถปรับระดับเป็นอินฟลูเอนเซอร์โอ้ยหลายคนบอกฟังศัพท์เทคนิคภาษาอังกฤษเยอะแยะเดี๋ยวจะค่อยๆมาอธิบายกันไปทีละคำนะครับแต่วันนี้เราจะพูดถึงอาชีพเหล่านี้แหละครับก็คือคนที่ใช้พื้นที่ YouTube ในการที่จะใช้ในการแสดงความสามารถของตัวเองในเชิงความบันเทิงก็ดีหรือว่าใช้ชื่อเสียงของตัวเองในการที่จะทำมาร์เก็ตติ้งทำการตลาดจนกระทั่งมีรายรับขึ้นมานั้นจริงๆแล้วเมื่อได้มีเงินได้เมื่อมีรายรับกันแล้วที่สุดแล้วจะต้องเตรียมการในการจ่ายภาษีอย่างไรอู้หลายคนตกใจตายจริงเราได้รายได้มาจากแพลตฟอร์ม YouTube เราเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วเราจะต้องจ่ายภาษีด้วยหรืออ่ะเรื่องนั้นเดี๋ยวเราคุยกันแต่ว่าเราเริ่มกันเลยครับเรามาดูกันที่ YouTube กันก่อนครับผมเชื่อว่าทุกๆคนจะรู้จัก YouTube กันดีอยู่แล้วสำหรับ YouTube นี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่มีการอัปโหลดนะครับในเรื่องของตัววิดีโอนะครับเข้าไปในโลกโซเชียลมีเดียเข้าไปในไซเบอร์สเปซแล้วเนี่ยจริงๆแล้วก็เกิดมา17ปีแล้วก็คือเริ่มต้นในปี2005นะครับโดยบรรดาอดีตลูกจ้างของแพลตฟอร์มการจ่ายเงินข้ามประเทศชื่อดังที่มีชื่อว่า PayPal โดยสำหรับวิดีโอคลิปแรกที่เขามีการโหลดนะครับก็คือ23เมษายนของปี2005ก็คือ17ปีที่แล้วแต่หลังจากนั้นเชื่อมั้ยครับว่ามันกลายเป็นแอปพลิเคชันกลายเป็นแพลตฟอร์มที่คนจำนวนมากนั้นมีการอัปโหลดวิดีโอของตัวเองลงไปผมลองให้สถิติดูนะครับย้อนกลับไปนะครับประมาณสัก3ปีคือปี2562หรือว่าปี2019ถ้าเป็นปีคริสตศักราชท่านทราบไหมครับว่าใน1วินาทีครับจะมีการอัปโหลด500ชั่วโมงนั่นก็มีความหมายว่าใน1ชั่วโมงก็จะมีการอัปโหลดทั้งสิ้น 30,000 ชั่วโมงและใน1วันครับก็จะมีการอัปโหลดถึง 720,000 ชั่วโมงครับมีความหมายว่าเราต้องใช้เวลาถึง82ปีนะครับในการที่เราจะดูวิดีโอในการที่เขาจะอัปโหลดในช่วงเวลา1วันกันด้วยแต่ก็คงจะไม่มีใครทำแบบนั้นแต่ไงก็ตามถ้าเราหันมามองในมิติเศรษฐกิจกันบ้างครับการที่เปิดโอกาสให้คนนั้นได้เข้ามาอัปโหลดวิดีโอของตัวเองเข้าไปมีพื้นที่ในการแสดงความสามารถแม้จะเป็นเชิงการบันเทิงก็ดีเชิงความคิดความรู้ก็ดีบางครั้งอาจจะเป็นแพลตฟอร์มในการที่จะทำสื่อโฆษณาในการที่จะขายของกันได้ด้วยสิ่งนี้ครับนำมาซึ่งการที่ YouTube นั้นเป็นกลไกสำคัญเลยในการที่เราสามารถที่จะหารายได้ท่านอาจจะถามว่ารายได้ที่มาจาก YouTube นั้นหลักๆเลยเนี่ยเขามีรายได้จากแหล่งอะไรบ้างแหล่งที่1ครับก็คือค่าส่วนแบ่งของการโฆษณานะครับหรือว่าบรรดาการโฆษณาต่างๆกันด้วยนะครับส่วนที่2ครับคือการที่บุคคลเหล่านี้นั้นจะมีโอกาสในการที่จะได้รีวิวสินค้าเมื่อมีการรีวิวสินค้าบริษัทที่เขาต้องการให้สินค้าเขาถูกรีวิวก็จะมีการให้เงินได้มาด้วยถัดมาคือพอมีชื่อเสียงโด่งดังก็อาจจะเป็นแพลตฟอร์มในการที่เราใช้ในการที่จะโชว์ตัวกันด้วยอีกส่วนหนึ่งง่ายมากครับก็คือเรื่องของการที่เรานั้นใช้ในการที่จะขายสินค้าของเราไปด้วยดังนั้นการใช้แพลตฟอร์ม YouTube แบบนี้ครับก็จะเป็นหนึ่งวิธีการในการที่คนหลายๆคนเลยก็จะได้รายได้มาโดยที่เราอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการเดิมๆในการที่จะหารายได้ก็จะมีวิธีการในการที่จะยื่นแบบด้วยกัน2วิธีดังต่อไปนี้ครับวิธีที่1คือการยื่นแบบเป็นรายได้ของบุคคลธรรมดาหลายคนมีความคุ้นชินนะครับถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่ทำงานอยู่ในองค์กรแล้วเราก็ได้เงินเดือนแบบนี้เราก็จะมีการยื่นภาษีกันได้บุคคลธรรมดาก็เรียกกันว่าพงด.91
แต่ว่าถ้าว่าเราทำอาชีพอิสระแล้วเรามีเงินได้โดยที่เราไม่ได้จดทะเบียนบริษัทนะฮะเช่นเป็นรายบุคคลแบบนี้ก็จะเป็นพงศ90อันนี้เป็นก้อนที่1กันก่อนอีกส่วนนึงครับสมมุติว่าคนที่ทำมันจะบอกว่าโอ้โหเรามีทีมโปรดักชันหรือทีมในการผลิตค่อนข้างจะเยอะมีบุคลากรหลายคนอย่ากันนั้นเลยเราเปิดเป็นรูปแบบของบริษัทดีกว่าแล้วจากนั้นเราก็ใช้บริษัทในการที่จะรับเงินได้มาด้วยดังนั้นการรับเงินได้อีกแบบหนึ่งนะครับก็คือการรับเงินได้ในนามที่เป็นนิติบุคคลด้วยการจดทะเบียนบริษัทกันด้วยทีนี้เรามาดูกันก่อนนะครับว่าถ้าหากว่าเป็นรูปแบบของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้วก็มีความหมายว่าเราจะต้องมีการยื่นแบบนะครับพงศ90หลักการของภาษีโดยทั่วไปก็จะคล้ายคลึงกันแล้วครับถ้าเป็นเงินได้บุคคลธรรมดาเริ่มต้นก่อนเงินได้ที่เราได้ไม่ว่าจะเป็นแหล่งใดก็ตามเนี่ยออกมาแล้วรวมกันในปีหนึ่งเนี่ยเป็นเท่าไหร่ถัดมาครับเรามีค่าใช้จ่ายในการที่เราจะผลิต YouTube นั้นเนื้อหาหรือที่บางคนเรียกว่าคอนเทนต์หรือว่าตัววิดีโอนี้เนี่ยเป็นเท่าไหร่ข้อแรกครับเรามีตัวเงินได้ถัดมาเลยเรามีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่และถ้าเป็นบุคคลธรรมดาลืมไม่ได้เลยนะครับผมเรียกว่าเป็นโจ๊กเกอร์ตัวสำคัญก็คือตัวหักลดหย่อนจากนั้นนะครับก็คือเอารายรับเป็นตัวตั้งแล้วก็หักลบด้วยตัวที่2แล้วก็ตัวที่3ออกมาก็จะเป็นสิ่งที่เขาเรียกกันว่าเงินได้สุทธิจากนั้นก็ไปดูครับว่าเงินได้สุทธิที่เราได้มานี้เนี่ยออกมาแล้วเป็นเงินเท่าไหร่จากนั้นก็มีการเอาไปคำนวณ นะครับตามตัวอัตราภาษีก็แน่นอนว่าภาษีบ้านเราจะเป็นลักษณะที่เขาเรียกกันว่าอัตราก้าวหน้ากล่าวคือว่ายิ่งเยอะเราก็จะต้องจ่ายภาษีเยอะขึ้นเป็นลำดับไปด้วยนะครับซึ่งสำหรับในส่วนนี้นะครับหลายท่านคงจะได้เคยดูคลิปมาก่อนหน้านี้แล้วที่เราคุยถึงเรื่องของอัตราภาษีก้าวหน้าแต่ว่าเริ่มต้นเลยครับไม่ว่าท่านจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือท่านจะเป็นนิติบุคคลก็ตามแต่สิ่งสำคัญในการที่เราจะต้องเตรียมการในการยื่นแบบภาษีก็คือการที่เรานั้นจะต้องทำบัญชีรายรับรายจ่ายของเราครับถ้าหากว่าท่านมีการที่จะยื่นแบบนะครับภาษีเงินได้ว่ารายรับที่ท่านได้เนี่ยมาจากตัว YouTube ก็ดีการเป็นอินฟลูเอนเซอร์บน YouTube ก็ดีนี้น่ะในฐานะที่เป็นบุคคลธรรมดาแล้วนะครับต้องบอกแบบนี้ครับครึ่งปีครับตั้งแต่มกราถึงมิถุนายนนะครับเราจำเป็นต้องมีการยื่นแบบนะครับที่เขาเรียกกันว่าพงศ94อย่าเพิ่งตกใจ94มีความหมายว่าเป็นการที่ท่านสำแดงเงินได้ของท่านในช่วงครึ่งปีโดยที่ท่านก็จะมีการยื่นแบบให้กรมสรรพากรแปลว่าเงินได้ของท่านนั้นเป็นเท่าไหร่ก้อนที่1ก้อนที่2ค่าใช้จ่ายของท่านนั้นเป็นเท่าไหร่ถัดมาครับก็คือค่าลดหย่อนนั้นเป็นเท่าไหร่จากนั้นแหละครับเมื่อครบปีเรียบร้อยท่านก็ทำการสรุปรวมทั้งหมดก็จะเป็นพงศ90นั่นเองนะครับแต่ยังไงก็ตามครับสิ่งที่มีความสำคัญมากๆไม่ว่าท่านจะมีการยื่นแบบในลักษณะที่เป็นบุคคลธรรมดาก็ดีหรือว่าในการที่ท่านเป็นนิติบุคคลซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดต่อไปก็ดีสิ่งสำคัญข้อแรกคืออะไรครับเราจะต้องมีการทำบัญชีรายรับแล้วก็รายจ่ายของเราให้ดีซะก่อนเพราะถ้าหากว่าเราไม่ได้มีการทำเอาไว้ท้ายที่สุดแล้วเงินได้ที่เราได้มาครับบางครั้งเราก็อาจจะไม่สามารถที่จะคำนวณได้ครบถ้วนจนกระทั่งที่สุดทางด้านของกรมจัดเก็บเองอาจจะจำเป็นต้องมีการไปหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วบอกว่าท่านนั้นไม่ได้มีการสำแดงตัวรายได้หรือว่าเงินได้ของท่านอย่างครบถ้วนกันด้วยนอกเหนือไปจากนี้ครับหากว่ามีเรื่องของตัวค่าใช้จ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องท่านต้องไม่ลืมนะครับในการที่จะเก็บหลักฐานค่าใช้จ่ายต่างๆของท่านเอาไว้เพื่อที่ทำให้ท่านนั้นได้นำเอาตัวนี้แหละครับไปหักจากก้อนรายได้และจะทำให้ฐานภาษีของท่านลดน้อยลงแต่สำหรับตัวอัตราภาษีครับเมื่อสักครู่เราพูดถึงตัวฐานภาษีก็คือตัวรายได้สุทธิไปแล้วฐานภาษีก็จะเหมือนกันกับฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาดังที่เราเคยจ่ายกันในช่วงที่เราเป็นลูกจ้างนั่นแหละครับแบบหนึ่งครับท่านจะบอกว่าคนที่มีการผลิตคอนเทนต์หรือว่าตัวเนื้อหาหรือคนที่ทำวิดีโอเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวเราคนเดียวเราอาจจะมีทีมและอาจจะมีตัวต้นทุนในการผลิตก็ดีเช่นค่าอุปกรณ์ค่ารถหลายสิ่งหลายอย่างอย่ากันนั้นเลยเราจดทะเบียนในรูปแบบของนิติบุคคลเป็นบริษัทได้หรือไม่สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับ
ถ้าหากว่าเป็นแบบนั้นกระบวนการก็จะเหมือนกับว่าท่านเป็นบริษัทเพียงแต่ว่าสินค้าและบริการที่ท่านทำนั้นก็จะเป็นคอนเทนต์ที่อยู่บน YouTube เท่านั้นเองนะครับวิธีการคล้ายคลึงกันครับท่านก็ต้องดูว่าเงินได้ที่ท่านได้ไม่ว่าจะเป็นจากแหล่งใดก็ดีนั้นรวมทั้งหมดแล้วเป็นเงินเท่าไหร่จากนั้นครับตัวเรื่องของตัวค่าใช้จ่ายกันบ้างเพราะว่าการที่เราผลิตคอนเทนต์ขึ้นมาแน่นอนว่ามันคงจะมีต้นทุนของมันแม้จะเป็นค่าอุปกรณ์ก็ดีค่าแรงก็ดีจากนั้นก็รวมเอาไว้เป็นส่วนของค่าใช้จ่ายอีกหนึ่งประเด็นครับที่คนที่มีรายได้นะครับหรือว่ามีเงินได้จากการเป็นยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์ผ่าน YouTube อาจจะมีการตั้งคำถามนะครับว่าเวลาที่มีการยื่นแบบนะครับเงินได้บุคคลธรรมดาแล้วเนี่ยรายรับที่เราได้เช่นจากการโชว์ตัวก็ดีจากการที่เรานั้นมีการซื้อขายของบนแพลตฟอร์มที่เป็น YouTube ก็ดีเราจะต้องกรอกว่าเป็นรายรับประเภทไหนเพราะว่ารายรับเนี่ยเขาก็จะมีนะครับเช่น40วงเล็บ1ไปเรื่อยๆจนกระทั่ง40วงเล็บ8นะครับซึ่งในส่วนนี้เราลองไปดูรายละเอียดกันเลยนะครับจากเรื่องของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาถ้าหากว่าเราแจงนะครับว่าการที่เราทำคอนเทนต์ไปบน YouTube จนกระทั่งมีเงินได้ขึ้นมานั้นเนี่ยเราอยู่ในรูปแบบของบริษัทที่เป็นจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือที่เราเรียกกันว่าตัวบริษัทแบบนั้นน่ะวิธีการในการที่จะยื่นแบบภาษีเงินได้แบบเป็นนิติบุคคลนั้นเหมือนต่างกับรูปแบบปกติของตัวบริษัทนั้นอย่างไรอันนี้ก็มีลักษณะเหมือนกันนั่นเองนะครับก็คือว่าเราจําเป็นที่ต้องมีการรวบรวมข้อมูลครับเช่นรายรับโดยรวมของเราเป็นเท่าไหร่นะครับสิ่งสําคัญอีกส่วนนึงเลยครับก็คือเรื่องตัวค่าใช้จ่ายเพราะการที่อยู่ในรูปแบบบริษัทนั้นแน่นอนครับท่านอาจจะมีการจ้างงานคนจํานวนหลายคนท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเช่นค่ารถค่าอุปกรณ์แล้วก็สิ่งงานพันน้อยจํานวนมากมายซึ่งในส่วนนี้แหละครับเราก็มีหน้าที่ในการที่จะรวบรวมส่วนตรงนี้เพื่อเอาไปหักลบนะครับจากตัวเงินได้ของเราซึ่งในส่วนนี้ก็จะออกมาเป็นส่วนของรายได้สุทธิกันด้วยทีนี้เราไปดูตัวอัตราภาษีกันบ้างถ้าเราจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้วจะเป็นอย่างไรกันบ้างถ้าหากว่ารายได้สุทธินะครับของเราเนี่ยไม่เกิน 300,000 บาททีนี้ท่านยังไม่จำเป็นต้องมีการจ่ายภาษีนะครับแต่ถ้าหากว่าท่านเกิน 300,000 บาทตั้งแต่ 300,000 กับ 1 บาทเป็นต้นไปถึง 3 ล้านบาทอันนี้ถือว่าท่านมีเงินได้ค่อนข้างเยอะละทีนี้จำเป็นต้องมีการจ่ายภาษีเนี่ย 15% แต่ถ้าเกิดว่าท่านรวยมากละรายได้สุทธิของท่านเนี่ยมากไปกว่า3ล้านบาทในส่วนนี้ละครับท่านก็จะต้องจ่ายภาษีในส่วนที่เกินออกไปนั้นเป็นอัตรา 20% ด้วยกันแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งนะครับท่านลืมไปไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าท่านจะเป็นยูทูบเบอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์แต่จดทะเบียนในรูปแบบของบริษัทแล้วหากว่าตัวรายได้ของท่านย้ำไม่ใช่รายได้สุทธินะครับรายได้ก่อนโดยที่ยังไม่ได้หักอะไรนะครับหากว่าในส่วนนี้เกิน 1,800,000 บาทท่านจำเป็นจะต้องไปมีการจดแวดกล่าวคือไปจดทะเบียนนะครับของการเป็นผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มอีก1ส่วนด้วยย้ำนะครับอันนี้เป็นส่วนของรายได้ดังนั้นถ้าเกิดว่าเรามีการทำบัญชีสม่ำเสมอเราจะรู้แล้วครับว่ารายได้ของเราณเวลานั้นนะเกิน 1,800,000 บาทหรือไม่ถ้าหากว่าท่านมีรายรับนะครับเกิน 1,800,000 บาทแล้วมีการจดแวดเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีความหมายว่าแต่ละเดือนภายในวันที่15ของเดือนถัดไปจำเป็นต้องมีการที่จะจ่าย VAT หรือว่าภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านจะบอกว่าในเมื่อเป็นรูปแบบบริษัทแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกันซึ่งก็จะมีเรื่องของ VAT ซื้อ VAT ขายตรงนั้นก็สามารถที่จะเอาไปหักลบเพิ่มเติมกันได้อีกดังรายละเอียดที่เราสามารถที่จะหาข้อมูลกันได้นะครับจากทางด้านของกรมสรรพากรกันด้วยภาพรวมทั้งหมดนะครับต้องการจะอธิบายว่าเมื่อโลกมีการวิวัฒนาการไปมีการพัฒนาทางเทคโนโลยีแล้วก็เกิดอาชีพใหม่ๆเช่นกรณีของยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์แบบนี้ก็ตามแต่อย่างไรก็ตามครับการวางแผนทางการเงินการวางแผนภาษีเพื่อย้ำให้มั่นใจว่าเราสามารถที่จะเดินหน้าทำธุรกิจของเราได้โดยที่เราไม่ต้องเจอกับอุปสรรคในภายภาคหน้าเช่นกรณีการเจอการตรวจสอบย้อนหลังจากทางกรมจัดเก็บแล้วดีที่สุดเลยคือเรามีความรู้เท่าทันในประเด็นของภาษีอากรกันด้วยพอเรื่องของการวางแผนทางการเงินการวางแผนภาษีอากรการบริหารจัดการการจดบัญชีรายรับรายจ่าย
ท้ายที่สุดแล้วคือองค์ประกอบสำคัญสำหรับทุกอาชีพเลยที่มีเงินได้และนี่ก็คือภาพรวมนะครับของรายการของเราเศรษฐกิจติดบ้านในวันนี้นะครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่ารายการของเราจะทำให้สิ่งที่หลายคนมองว่าเป็นสิ่งที่ยากและซับซ้อนเช่นกรณีของเรื่องเศรษฐกิจธุรกิจกลายเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นพอท้ายที่สุดแล้วเรื่องเศรษฐกิจมันไม่เคยไกลตัวเราครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ